สวัสดีครับเซิร์ฟเจอร์นี่นะครับวันนี้นะครับสำหรับคนที่เล่น Cover Truck C7 นะครับแล้วก็เจอปัญหา Not Cry เนาะวันนี้เราจะมาแก้ปัญหา Not Cry ของ C7 กันครับสำหรับคนที่เล่น cover นะครับที่เป็น truck C7 นะมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยจะเริ่มเจอกับอาการ not cry นะก็คือเวลาที่ตัว not ปรับสปริงนะครับตัวเวลาที่เราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดการสึกหรอเนาะมันก็เกิดการหลวมแล้วก็พอเล่นไปเนี่ยมันก็เกิดการคลายตัวได้เองเนาะแล้วก็ต้องคอยมาเล่นไปก็ต้องมาคอยเช็คคอยขันไปเรื่อยๆเนาะส่วนเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมเจออาการเนี่ยผมก็ใช้หลายวิธีมากบางคนก็อย่างผมจะใช้เทปพันท่อมาพันเกลียวของตัวน็อตเนี่ยเนาะของตัวสกรูมันตรงเกลียวมันนะครับบางคนก็จะใช้น้ำยาทาเล็บบางคนก็จะใช้น้ำยากันคลายบางคนโหดมากถึงขั้นทุบตัวเกลียวให้มันเบี้ยวไปมันจะได้แน่นๆเนาะอย่างตัวนี้ของยืมของน้องมาน้องอาร์ตมานะอาร์ตเขาก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยก็คือเปลี่ยนตัวสกรูกับตัวผู้กับตัวเมียก็ตอนนี้ก็คือตัวนี้ไม่มีปัญหาการคลายไม่มีปัญหาการคลายตัวได้เองของน็อตแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเล่นไปสักพักหนึ่งปัญหานี้ก็จะกลับมาใหม่เพราะว่ามันเกิดขึ้นได้จากการใช้งานจากการสึกหรอของอุปกรณ์เนี่ยเนาะคราวนี้เราจะมายุติปัญหานั้นแบบถาวรเนาะด้วยการนี่ครับก็คือจะใช้ตัวการคลายนี่เนาะครับใส่เข้าไปแทนเจ้าน็อตแทนสกรูตัวเดิมเลยเนาะของที่ยึดสปริงตัวนี้อยู่ไว้ครับก็คือตัวเนี้ยได้มาจากร้าน Surf Skate Accessory นะก็คือเขาส่งมาให้เอามาลองนะผมก็เลยหาตัวทดลองไปยืมบอร์ดน้องอาร์ตบอกว่าอาร์ตมี C7 ใช่ไหมขอยืมหน่อยเดี๋ยวจะเปลี่ยนก็คือเดี๋ยวให้น้องเข้าไปเลยเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยเดี๋ยวจะมาติดตั้งให้ดูกันนะครับว่ายุติปัญหาการคลายได้ด้วยเจ้าตัวกันคายนี้ได้ยังไงเนาะครับเดี๋ยวไปแกะทักก่อนนะครับขันน็อตก่อนครับแกะทักออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้เราแกะเจ้าทัก C7 ออกมาแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาถอดเพื่อเปลี่ยนเจ้าตัวน็อตตัวนี้กันนะครับก่อนอื่นนะครับก็มันจะมีกริปล็อกอยู่เนาะเอาตัวกริปนี้ออกก่อนนะครับจากนั้นก็คลิปออกเรียบร้อยก็ขันน็อตนี่ออกมาอย่างไรวะได้แล้วตัวนี้ครับที่เราเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับครับนี่เราก็แกะชิ้นส่วนอื่นๆออกก่อนสปริงครับตัวนี้เป็นสปริงเดิมของเจ้า C7 ตัวนี้เนาะแล้วก็ทางเซิร์ฟสเก็ตแอคเซสซอรี่เนี่ยส่งสปริงมาให้ผมด้วย2ไซส์เนาะก็คือสปริงที่เป็นไซส์ S เนาะจะมีไซส์ S กับไซส์ M เนาะอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าความอ่อนความแข็งถ้าเทียบกับเจ้าตัวออริจินอลที่ติดมาเนี่ยเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าตัวไซส์ S เนี่ยก็คือจะอ่อนกว่าคือจะมีค่า K น้อยกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวไซส์ M นี่ผมยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่ลองนะครับก็คือไซส์ S เนี่ยเอาไว้เวลาที่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเราอยากได้ให้สปริงมันอ่อนหน่อยแต่มันยังเด้งอยู่ครับคือข้อเสียของ C7 นี่เลยก็คือเวลาที่เราปรับให้มันอ่อนมากๆเนี่ยเราคลายน็อตออกมากๆจนสปริงมันอ่อนมากๆแล้วมันจะกลายเป็นมันก็จะห้อยมันคือจะห้อยแบบนี้เลยแบบไม่ค่อยมีแรงดีดกลับแล้วก็คื
เดี๋ยวพอประกอบเสร็จลองตัวกันคลายนั้นแล้วเดี๋ยวจะลองสปริงด้วยผมว่าสปริงตัวนี้น่าจะให้ความรู้สึกที่อ่อนแต่ว่ายังเด้งอยู่นะเดี๋ยวไว้เราค่อยไปลองสปริงกันครับก็พอมาถอดสปริงก็เลยคุยเรื่องสปริงนะเดี๋ยวมาถอดประกอบเราจะเปลี่ยนตัวน็อตตัวเดิมออกแล้วก็ใส่ตัวกันคลายนี้เข้าไปนะครับก่อนที่จะใส่เจ้าน็อตตัวใหม่เข้าไปเนาะที่ผมอธิบายการทำงานของมันก่อนนะครับก็คือตัวเดิมก็จะเป็นแบบนี้แหละกล้องสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือของเดิมอันนี้ของใหม่เนาะเดี๋ยวพอเวลาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคือมันจะมีตัวนี้มาเพิ่มนะแล้วก็พอเวลาเราขานเสร็จเราปรับสปริงเสร็จตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ล็อกตัวนี้เลยมันก็จะเจ้าตัวน็อตตัวนี้ก็จะไม่ขยับละครับตัวเดิมเนี้ยจะมีกริปตัวนี้คอยล็อกไว้ด้วยเนาะแต่ว่าตัวที่ใส่เข้าไปใหม่ไม่ต้องใช้แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะล็อกที่ตรงเจ้าตัวเล็กตรงนี้แล้วเนาะครับใส่ตัวเมียเข้าไปเรียบร้อยครับแล้วก็ตัวนี้น้องเขามีการติดตั้งแหวนลองเพิ่มขึ้นมาด้วยนะเพราะว่าตัว C7 เนี่ยไม่มีแหวนตัวนี้มาให้เนาะมันก็เลยกัดไอตัวนี้ครับตรงทรัคนะครับจนแหว่งไปละมารู้ตัวตอนหลังนะก็ยังทันครับก็ใส่เข้าไปตอนนี้เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราถอดเจ้าน็อตตัวเดิมออกเนาะแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปพร้อมกับเจ้าตัวกันคลายตรงนี้นะครับครับตอนนี้เหลือสปริงไว้ประมาณ2เขี้ยวเนาะสมมุติว่าโอเคแล้วแล้วก็ล็อกโดยการขายหกเหลี่ยมเข้าไปที่ตัวเล็กตรงนี้นะครับเราเรียบร้อยตอนนี้ Self Secret Accessory เขาแถมมาให้อีกตัวนึงเนาะตัวที่เจ้าตัวล็อกที่คาอยู่ในนี้ตัวนึงแล้วแล้วก็แถมมาให้อีกตัวนึงเผื่ออนาคตเผื่อจะไว้เปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้เราใช้ตัวเดียวก่อนนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปประกอบเข้ากับบอร์ดกันครับโอเคครับตอนนี้เราประกอบเสร็จเรียบร้อยเนาะ C7 พร้อมกับชุดกันคลายตัวนี้นะครับเข้ามาดูใกล้ๆได้ก็คือเดี๋ยวเราใช้หกเหลี่ยมปรับสปริงตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้หกเหลี่ยมตัวเล็กที่เขาแถมมาให้ล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ผมปรับเมื่อกี้ละเดี๋ยวลองไปเล่นดูกันครับอาร์ตครับอาร์ตเดี๋ยวเราไปลองกันครับลองก่อนดีกว่าเจ้าของลองก่อนไปลองสปริงเดิมก่อนครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากันคลายมันโอเคแล้วเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปลองสปริง
อันที่มันอ่อนกว่านี้ด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ไปลองเจ้าตัวกันคายมาแล้วเนาะคือมันจะยังไม่รู้สึกอะไรหรอกเนาะแต่ว่าคงต้องเล่นไปสักพักนึงแหละแต่ว่าเท่าที่ลองมาดูถ้าเกิดว่าใครดูคลิปที่แล้วนะผมติดกับติดกันคายที่เป็นใช้กับสมูทซาวด์ก็คือมันโอเคแล้วแหละเพราะว่าพอเราปรับสปริงเรียบร้อยแล้วล็อกตัวนี้นะก็คือไม่มีการขยับและแน่นปักเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะลองไปลองสปริงตัวนี้ดูครับผมอยากลองมากก็คือเจ้าตัวS เนี่ยครับก็คือมันจะเป็นตัวที่อ่อนกว่าตัวที่ติดมากับทรัคกับ C7 ตัวนี้เนาะเดี๋ยวไปลองเปลี่ยนตัวนี้กันครับถอดมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปแกะก่อนครับอันนี้คือสปริงตัวเดิมเนาะเดี๋ยวผมจะมาเทียบกับอันนี้คือสปริงไซส์ S นะครับเทียบให้ดูอุ้ยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นสปริงตัวนี้กันนะครับจากตอนแรกเป็นตัวหนาแบบนี้นะกรอบเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นสปริงตัวใหม่เนาะตัวไซส์ S นะครับเดี๋ยวไปประกอบกับตัวบอร์ดแล้วไปลองเล่นกันครับโอเคครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เฮ้ย C7 ไม่เคยให้ความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวไปลองตัวนี้กันครับเจ๋งๆอาร์ตเดี๋ยวไปลองตัวนี้ครับเจ๋งๆๆดีเว้ยมันดีเจ๋งๆผมชอบไม่เหมือน C7 ที่เคยเล่นคือเปลี่ยนโลกไปเลยเจ๋งๆเดี๋ยวไปให้น้องอาร์ตให้เจ้าของเขาลองดูอีกทีว่าเขาชอบไหมแต่ผมชอบอาร์ตเจ๋งมากลองดูเจ๋งครับเพลงเล่นแล้วเป็นไงบ้างมันชอบโอ้ยแต่มันแบบมันดึงๆจะประมาณโยหรือเปล่านะครับเฮ้ยมันหนึ่งเดี๋ยว
ครับนั่นแหละครับพี่เอครับผมไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นนานโค้งครับมันอ่อนแล้วมันพิ้วมากเลยครับเนาะครับแล้วมันก็แบบมันอ่อนแต่มันก็แบบมีการเด้งมีการคืนตัวแบบไม่เหมือนตอนปรับคลายแบบ C7แบบอ่อนๆนะครับคือตัวเก่าอ่ะถ้าเราปรับอ่อนมากเลยมันก็จะเหมือนมันก็จะแบบใช่ครับมันก็จะห้อยก็เงี้ยชอบไหมผมชอบครับเนาะอันนี้แบบมีการดึงมันอ่อนแต่ก็มีการเด้งครับครับเมื่อกี้ไปลองมาเนาะทั้งผมแล้วก็น้องอาร์ตเนาะติดใจครับเนื่องจากว่ามันแบบนี้โอ้โหนี่ครับคือ C7 แบบมาตรฐานเนี่ยที่เดิมๆเนี่ยไม่สามารถทำแบบนี้ได้เนาะแต่พอเปลี่ยนสปริงแล้วเด็ดจริงๆนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตัวนี้อีกตัวนึงก็คือตัวที่เป็นไซส์ M นะครับของ Surf Skate Accessory นะครับเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนตัวนี้กันครับโอเคครับถอดทักออกมาได้แล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสปริงไซส์ M กันครับนี่ครับเมื่อกี้เราใช้สปริงตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้ครับหนาขึ้นมาอีกหน่อยครับเรียบร้อยครับตอนนี้เปลี่ยนสปริงเป็นไซส์ M เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปประกอบเข้ากับบอร์ดกันครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปลองเจ้าสปริงเบอร์ M กันครับทั้ง2ตัวครับอันนี้คือเมื่อกี้เราลองไซส์ S ไปเนาะอันนี้คือไซส์ M ก็คือมันมีความเฟิร์มมีความแน่นขึ้นมาหน่อยเนาะแต่ว่าก็ยังนิ่มกว่าตัวออริจินอลตัวเดิมที่ติดมากับบอร์ดนะผมชอบอาร์ตครับอาร์ตลองตัวนี้ดูผมจะขึ้นอาร์ตเบลรับครับตอนนี้ครับครับสรุปว่าวันนี้เนาะเราก็มา
ทดสอบกันคลายของตัว C7แล้วนะครับก็คือถือว่าเวิร์กใช้งานได้ 100% เลยคือกันคลายได้แน่นอนเนาะไม่ต้องไปใช้วิธีอื่นๆอีกแล้วแล้วก็นอกจากเราจะติดตั้งกันคลายแล้วแล้วก็เปลี่ยนสปริงนะครับเป็นตัวเป็นไซส์ S นะครับของที่ Surf Skate Accessory เขาส่งมาให้เนาะเพราะว่าผมกับน้องอาร์ตเนี่ยชอบไซส์ S ชอบเบอร์ S ของร้านนี้เนาะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับคิงพินเนาะพอดีเขาให้คิงพินที่ Surf Skate Accessory เนี่ยให้คิงพินมาด้วยแต่ว่าตัวเดิมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยก็ไม่มีเกลียวตรงโคนของตัวน็อตเหมือนกันก็เลยไม่มีการกัดทักเนาะแต่ว่าตัวน็อตเนี่ยจะยาวออกมาหน่อยนึงถ้าเกิดว่าใครที่กลัวตัวน็อตตัวเมียเล่นไปแล้วหลุดเนาะก็สามารถเปลี่ยนตัวยาวได้เนาะแต่ว่าผมไม่เปลี่ยนละเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรเนาะครับครับก็สรุปว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการอะไรหรือว่าชุดกันคลายอะไรก็แล้วแต่เนาะสามารถติดต่อพี่เซิร์ฟสเกตแอคเซสซอรี่ได้นะครับตั้งแต่กันคลายของแต่ละยี่ห้อเนาะของ Smooth Star ของ C7 หรือว่าสปริงต่างๆเนาะของ C7 ก็ตามของ Smooth Star ก็ตามเบอร์แข็งเบอร์อ่อนได้บางคนเล่นไปแล้วมีการวิวไบค์ก็หาสปริงตัวที่แข็งขึ้นมาอีกหน่อยได้นะก็สอบถามไปที่ร้านได้นะครับแล้วก็ของสไลด์ก็มีเห็นแวบๆนะแล้วก็พวกลูกปืนของยี่ห้อต่างๆก็มีครับก็ติดต่อไปได้ที่ Surf Skate Accessory นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ Surf Skate Accessory มากๆที่ส่งอุปกรณ์อะไหล่หลากหลายมาให้เราได้ทดลองทดสอบกันนะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณมากวันนี้ Surf Journey ลาไปก่อนนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้เปลี่ยนกลับมาเป็นสปริงเบอร์ S แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เล่น C7 อยู่นะก็เบื่อความกระด้างของ C7 เนาะมาเจอเบอร์ S เมวแบบนี้เราจะติดใจครับ